แบบนี้สิถึงเรียกว่าดีคนันี้นสันเซอร์สันเ์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับอีกแล้วเจ้ากับสําหรับสาวบของมอเตอร์โล่านะครับคือห่างหายไปหลายปีมากนะครับแล้วนี่เขากลับมาพร้อมกับเจ้า flagship killer ของจริงนะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมได้ข้อมูลมาทุกอย่างทั้งรูป ตัวจริงแล้วก็รูปเรนเดอร์นะครับจริงๆของมันที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงของปลายมีนาที่จะถึงนี้ก็คือน่าจะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์หน้านี่นะครับมันมาแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนในรูปของสเปคด้วยก็มีการคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทุกคนแล้วก็จะใส่รายละเอียดไว้ตรงนี้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดโพสแล้วก็กลับมาอ่านได้นะครับผม แล้วก็อันนี้นะครับก็เป็น Official Look นะครับของเจ้า Motorola Edge Plus นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือทั้งด้านหลังเนี่ยสวยงามนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นว่าสีที่เขาจะให้เรามาเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะจะประกอบไปด้วยกล้องนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้หน้าจอเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด6.67นิ้วนะครับแล้วก็เป็น90 h z Refresh Rate นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับตัว waterfall display นะครับซึ่งบางคนก็คงชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่คือผมว่ามันเป็นมันเป็นอนาคตของสมาร์ทโฟนปี2020เนี่ยนะครับก็น่าจะมาเป็น waterfall กันเยอะส่วนด้านหน้ากล้องหน้าที่ทุกคนก็เห็นกันอยู่นะครับคือเจ้าจุดเม็ดกลมๆเซลฟี่พันโชเนี่ยเขาก็ใส่ตัวกล้องนี่ค่อนข้างจะเล็กนะครับขนาดพอๆกับเจ้าตัวพวก S 2 0 Series นะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีก อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือทางด้านบนเนี่ยเขามีดโฟนแจ็คใส่มาให้ด้วยสำหรับสายคนฟังเพลงนะครับอย่างผมแล้วก็อาจจะอย่างท่านๆท,ที่ชอบกันนะครับแล้วก็มาดูทางด้านของบอดี้นะครับความหนาก็ค่อนข้างหนาอยู่นะครับคือมันไม่ค่อยใช่แนวของ m o t o r OLA เท่าไหร่แต่คือมันจะจำเป็นนะครับเพราะว่าในกล้องเนี่ยเขาใส่เซนเซอร์เนี่ยมาให้ถึง108ล้านเมกะพิกเซล นะครับอันนี้คือเป็นสเปคที่สู้กับพวก Samsung S-Series ได้สบายมากแล้วส่วนแรมเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกนะครับมีทั้งแรม8แล้วก็แรม12นะครับแล้วก็เนี่ยที่ผมบอกอีกสาเหตุที่มันมันหนาตัวมันหนาขึ้นนิดนึงเนี่ยเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาใส่มาให้5,000นะครับ mah ซึ่งเดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าการใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ snapdragon นะครับ865ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะครับของตอนนี้ของ qualcomm นะครับซึ่งแล้วก็เจ้าตัว motorola edge plus เนี่ยมันก็มีเหมือนน้องชายมันเป็น mid range ที่อยู่ในคลิปก่อนนะครับคือสามารถย้อนกลับไปดูได้ก็คือ motorola edge นะครับตัวนั้นน่ะคือหน้าตามันคล้ายกันเกือบหมดเลยแต่ว่าจะใส่ตัว snapdragon เนี่ยตัว765มาแทนนะครับซึ่งผมว่าตัวนั้นน่าจะเป็น Mid Range Killer ของจริงนะครับส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยนะครับก็เขาก็มีการคุยกันมาว่าเจ้า Motorola เนี่ย u อเนี่ยเขาจะมาในราคาที่ต่ำกว่า1,000เหรียญย s ดอลลาร์นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ999 9 99, 9 9เหรียญนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับสเปกเนี่ยนะครับแล้วมาดูตัว Samsung นะครับตัว S 2 0 ultra เนี่ยมันเปิดตัวมาที่ราคา1,100 US ดอลลาร์นะครับซึ่งโอ้โหมันต่างกันเยอะพอสมควรแล้วสเปคเนี่ยเดี๋ยวเราลอมาดูกันผมว่าแอบดีกว่าด้วยซ้ำนะครับดีกว่าเจ้าตัวมตดีกว่าเจ้าตัวซัมซุง S S 2 0 ultra อีกนะครับแต่ว่าเราต้องมารอดูในวันเปิดตัวซึ่งมันจะมาในช่วงของปลายมีนาคมนี่เองนะครับแล้วก็วันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับแล้วก็เอาไว้ถ้าเกิดว่าชอบ ก็กดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็วันนี้สันเสอร์น,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 นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ